สวัสดีครับกลับมาพบกับ Catfight ครับวันนี้ผมก๊อฟ Catfight ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการค้นหาซีรีส์และภาพยนตร์ภาคไทยใน Netflix ครับต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบการดูภาพยนตร์และซีรีส์ภาคไทยนะครับหรือต้องการค้นหาซีรีส์นะครับภาคไทยเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะครับให้เขาดูได้ง่ายๆนะครับเราสามารถเข้าไปค้นหาเลือกเมนูได้นะครับซึ่งดูผ่านในตัวของแอปพลิเคชันได้นะครับหรือผ่านในตัวของคอมพิวเตอร์ได้นะครับในส่วนการค้นหานะครับแต่ถ้าเกิดทีวีเนี่ยต้องไปพิมพ์ค้นหาว่าคำว่าภาคไทยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในตัวของแอปบนสมาร์ทโฟนและก็ในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะมีเมนูให้เลือกนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสามารถมาเลือกไว้ก่อนนะครับก็คือบุ๊กเป็นรายการโปรดไว้นะครับรายการที่เราต้องการดูนะครับแล้วก็เอาไว้เปิดให้คนในครอบครัวเราดูได้อย่างคุณพ่อคุณแม่ว่าเอ๊ะบุ๊กไปในโปรไฟล์ของเขาก็เลือกเลยครับอันไหนที่เป็นซีรีส์ภาคไทยก็บุ๊กไว้นะครับเขาจะได้กลับมาดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่สามารถทำให้ดูได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวว่าการค้นหานะครับซีรีส์และภาพยนตร์ภาคไทยนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเข้ามาที่โปรไฟล์ของเราครับจากนั้นนะครับให้มาที่หัวข้อเมนูด้านบนครับเมนูด้านบนนะครับเลือกดูตามภาษาครับตรงนี้ครับเลือกดูตามภาษาหัวข้อนี้นะครับกดเข้าไปครับพอเรากดเข้ามานะครับจะมี3หัวข้อนะครับด้านบนให้เราเลือกนะครับก็คือภาษาต้นฉบับนะครับตรงนี้นะฮะให้กดเข้าไปครับแล้วให้เลือกเสียงภาคครับเสียงภาคนะครับตรงนี้ครับเสียงภาคเห็นไหมครับกดเข้าไปครับคราวนี้เรากําหนดเสียงภาคนะครับคราวนี้เรามาเลือกตรงนี้นะครับหาหัวข้อคําว่าไทยครับแล้วการเสียงภาคไทยเห็นไหมครับเนี่ยฮะคราวนี้ระบบของตัว Netflix นะครับก็จะแนะนําซีรีส์ภาพยนตร์นะครับที่มีเสียงภาคไทยมาให้เราเลยครับตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราเลือกได้แล้วพี่ก๊อฟก็แนะนำว่าให้เพิ่มไปที่รายการของฉันครับเนี่ยครับแล้วก็ปักหมุดไว้เลยว่าอันไหนซีรีส์ไหนที่เราต้องการแล้วก็เลือกเลยแล้วกดเพิ่มลงไปนะครับเนี่ยครับเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็จะมีนะครับอันที่3ก็คือแนะนำเรียงตามลำดับนะครับก็คือระบบเนี่ยค้นหานะครับแล้วก็เลือกเรียงตามลำดับไหนอย่างเช่นเนื้อหาสำหรับคุณเนี่ยก็คือหมายความว่าเราชอบหนังแนวไหนในส่วนของ Netflix เนี่ยเขาจะมีการจัดเก็บนะครับอัลกอริทึมไว้ว่าเราชอบหนังประมาณไหนเนี่ยก็จะแนะนำเป็นส่วนให้เราดูนะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือแนะนำปีเปิดตัวครับปีเปิดตัวก็กดเข้าไปนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนว่าเอ๊ะปีล่าสุดเนี่ยหนังล่าสุดเนี่ยในนี้ใหม่ล่าสุดเป็นเรื่องอะไรนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวอักษรครับ A ถึง Z นะครับก็จะเรียงลำดับให้นะครับหรือ Z ถึง A นะครับก็เรียงจากตัวหลังมาหน้าด้านหน้าอันนี้นะครับนี่คือการค้นหาซีรีส์นะครับหรือภาพยนตร์นะครับที่ให้เสียงภาคไทยใน Netflix นะครับตอนนี้นะครับในการแนะนำผ่านตัวเว็บไซต์ก็คือใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์งั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปก็คือดูผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตนะครับว่าค้นหายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูการค้นหาซีรีส์หรือภาพยนตร์นะครับภาคไทยใน Netflix ผ่านแอปพลิเคชันนะครับบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับซึ่งต้องบอกว่าการค้นหาซีรีส์ภาคไทยในแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเนี่ยจะน้อยกว่าตัวเมื่อกี้ที่เราแนะนำไปในตัวของผ่านเว็บนะเพราะเว็บเนี่ยจะมีให้เลือกดูเยอะกว่านะครับแต่ก็สามารถค้นหาได้ครับขั้นตอนให้เรากดมาที่แอป Netflix ครับก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นมาที่โปรไฟล์ของเราครับโปรไฟล์ของเรานะครับปึ๊บนะครับแล้วก็มาสังเกตตัวหัวข้อเมนูด้านบนครับก็จะมีรายการทีวีภาพยนตร์และหมวดหมู่นะครับให้เลือกที่หมวดหมู่ครับหมวดหมู่นะครับแตะเข้าไปครับแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับคำอธิบายเสียงภาษาไทยครับคำอธิบายเสียงภาษาไทยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีหมวดตรงนี้กดเข้าไปครับแล้ว Netflix ก็จะคัดกรองมานะครับคำอธิบายเสียงภาษาไทยให้เรานะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้จะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเป็นซีรีส์บางซีรีส์นะครับภาพยนตร์บางภาพยนตร์นะครับอยู่อย่างเนี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่อาจจะมีเป็นภาพยนตร์ภาษาไทยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ไทยนะอันนี้ต้องบอกว่าอันเนี้ยก็เขาเรียกว่ามันจะอิงกับตัวที่เราดูภาพยนตร์ด้วยนะครับหมายความว่าสมมติว่าเราดูภาพยนตร์แนวไหนเนี่ย Netflix ก็จะคัดกรองหนังภาพยนตร์หรือซีรีส์มาให้เรานะครับอันนี้ก็คือเป็นการสามารถดูในส่วนของเมนูคำอธิบายเสียงภาษาไทยนะครับหรืออีกวิธีนะครับเป็นวิธีที่สามารถใช้ทั้งตัวสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะครับทีวีก็ได้ก็คือการค้นหานะครับให้พิมพ์คำว่าภาคไทยเลยนะครับพิมพ์คำว่าภาคไทยเลยนะครับพอเราพิมพ์ภาคไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปหรือตัวทีวีนะครับหรือผ่านเว็บเนี่ยก็จะคัดกรองมาเป็นภาคไทยนะครับก็จะมีคำว่าภาคไทยปุ๊บเนี่ยก็จะมีซีรีส์ที่เป็นภาคไทยนะครับดราม่าเกาหลีนะครับสายใจจริงนะครับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นภาคไทยทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับถ้าเราต้องการเรียกว่าค้นหาภาคไทยนะครับก็คือสามารถพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปว่าจะเป็นทีวีนะครับสามารถค้นหาได้แต่เมื่อกี้ที่เราแนะนำอันแรกก็คือเราสามารถใช้เมนูเป็นเครื่องมือในการค้นหาได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ต้องมาพิมพ์ค้นหานะครับนี่ขั้นตอนในการค้นหาซีรีส์นะครับและภาพยนตร์ภาคไทยใน Netflix ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากสนับสนุนเราอยากให้กำลังใจเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปต่อไป
หรือที่กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ